เพื่อไทยป้องเศรษฐาซัดก้าวไกลอย่าตีกินทางการเมืองย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเรื่องหมูไม่หมูอย่างที่คิดตรีชดาป้องเศรษฐาซัดก้าวไกลอย่าดิสเครดิตตีกินทางการเมืองย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทำเพื่อประชาชนเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.และประจำสำนักเลขานายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายณรงค์เดช บุลานกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมจัดแถลงโพลิซีวอชประเด็นหมูเถื่อนโจมตีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าไม่แปลกใจกับท่าทีของส.ส.ก้าวไกลท่านนี้บ่อยครั้งที่พวกท่านมักจะออกมาตีกินในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยู่รวมไปถึงปัญหาหมูเถื่อนนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าซึ่งการอ้างตัวเลขต่างๆเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีรับรู้และรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วการโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกี่ยวกับปัญหาหมูเถื่อนทะลักนั้นก็เป็นแค่การประดิษฐ์วาทกรรมตามสไตล์ที่ถนัดเท่านั้นเพราะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็เป็นการทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนางสาวตรีชดากล่าวว่าส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังนั้นนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกแล้วว่าท่านสั่งการเรื่องหมูเถื่อนไปแล้วว่าต้องทำให้รวดเร็วต้องเร่งจัดการกับผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำให้ได้รวดเร็วที่สุดเพราะยิ่งปล่อยเวลาเนิ่นนานผู้ที่เดือดร้อนคือผู้ประกอบการหมูรายย่อยและประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้คนทำผิดจะต้องถูกจับมาลงโทษนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าการเร่งรัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือความตั้งใจของท่านอีกทั้งรัฐบาลนี้ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเรื่องหมูเถื่อนเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการเร่งแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานและทำกันเป็นขบวนการใหญ่นางสาวตรีชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาทำงานได้2เดือนและเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาในทุกๆด้านที่สะสมมานานจึงอยากถามนายณรงค์เดชว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเข้ามาทำงานเคยเห็นวันไหนที่หยุดงานหรือไม่ขนาดจะขึ้นเครื่องไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกยังสั่งการทำงานจนวินาทีสุดท้ายแต่พอมีประเด็นอะไรนิดหน่อยพวกของนายณรงค์เดชก็ออกมาโจมตีในลักษณะของการตีกินและดิสเครดิตมากกว่าที่จะตรวจสอบเพื่อประโยชน์ต่อบ้านเมืองดังนั้นจึงขอร้องว่าการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ควรมีวาระซ่อนเร้นเรื่องหมูไม่ได้หมูอย่างที่พวกท่านคิดรัฐบาลกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่นางสาวตรีชดากล่าวยิ่งลุ้นมากชื่นชมแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023 Women Can Do Anything แพทองทานตื่นเต้นลุ้นมากชื่นชมแอนโทเนียโพซิลทำได้ดีมากๆคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ที่จออุตรดิตถ์นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟแห่งชาติกล่าวแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวิร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินไฟนอลคอมเพทิชั่นที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์เช้าวันนี้
ตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยคว้ารางวัลนี้และในรอบ35ปีที่ตัวแทนประเทศจากประเทศไทยสามารถเข้ามาในรอบการประกวดที่ลึกที่สุดโดยนางสาวแพทองทานกล่าวด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นว่าแอนโทเนียมาได้ไกลมากๆเมื่อกี้นั่งรถระหว่างลงพื้นที่ว่าจะหลับสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้หลับเพราะตื่นเต้นมากและยังให้กำลังใจอยู่คิดว่าแอนโทเนียทำได้ดีมากๆสวยสง่าช่วงตอบคำถามฟังแล้วรู้สึกว่าตอบคำถามได้ดีมากๆแอตติจูดทัศนคติในการตอบคำถามคือเยี่ยมมากๆและการประกวดแบบนี้อาศัยทีมงานที่ทำงานหนักรวมถึงตัวแอนโทเนียเองด้วยก็ทำงานหนักก็ขอชื่นชมมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Women can do anything ตัวเต็งมงลงไม่พลิกโพกูรูมิสนิการากัวปาดมงแอนโทเนียโพซิลคว้ามิสยูนิเวิร์ส2023จบไปแล้วกับเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายกับ86สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่72คือมิสนิการากัวซึ่งเป็นการคว้ามงแรกของประเทศนิการากัวเชนิสปาลาซิออสนางแบบวัย23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023เป็นหนึ่งในตัวเต็งจากลาตินที่เซียนปากกาทุกสำนักและกูรูนางงามทั่วทั้งโลกต่างปักธงให้อยู่ในลิสต์ท็อป5ของหลายๆโพซึ่งรองอันดับหนึ่งครั้งนี้คือแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยส่วนรองอันดับ2คือโมราย่าวิลสันประเทศออสเตรเลียรวมถึงอันดับ4และอันดับ5คือคาร่ากิลฟูประเทศปัวโตริโกและคามิลาอาเวล่าประเทศโคลอมเบียเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับ1ทวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทย